ดคุณชัยธวัฒน์ยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูเหมือนเก่งเห็นหน้าคุณชัยธวัฒน์แล้วทำเอาเราอยากจะโอบกอดเขาไว้เลยหลังจากที่ท่านเสรีพิสุทธิ์พูดหน้าตาเฉยกลางวงให้ก้าวไกลเสียสละให้ถอนตัวเชิญเขาลงจากเรือจากที่ก้าวไกลเคยนั่งหัวโต๊ะเป็นแกนนำกลับต้องมานั่งข้างแถมต้องยกแกนนำให้พรรคอื่น14ล้านเสียงช่วยอะไรไม่ได้เลยขอโทษจากใจประชาชนพรรคก้าวไกลยอมสละทุกอย่างทั้งตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งนายกแล้วนี่ยังจะมาบอกให้คนหนุ่มสละเลือกเพื่อความอยู่รอดของคนอาวุโสเนี่ยนะทั้งฝ่ายสวเขาเขาจิ้มมาเลยว่าถ้ามีก้าวไกลก็ไม่เอาด้วยชาติไทยภูมิใจไทยใครๆก็บอกว่าถ้ามีก้าวไกลก็ไม่เอาด้วยก้าวไกลนี่ต้องตัดสินใจจะทำยังไงอ่ะถ้ายังยืนยันอยู่มันเพื่อไทยก็ไม่ผ่านหรอกเชื่อผมดิแต่ถ้าเสียสละก็พอไปได้งั้นตอนนี้ต้องมีผู้เสียสละนะครับเพื่อให้ประชาธิปไตยไปได้ไม่งั้นถ้าไม่มีการเสียสละกันนะไปไม่ได้นะเชื่อผมคุณพูดออกมาได้ยังไงคุณมีเพียง1เสียงเขาชนะอันดับ1ด้วยคะแนน151เสียงเขาเชิญคุณมาร่วมอุดมการณ์แต่สุดท้ายคุณกลับไปพูดไล่เขาในขณะที่เขาให้เกียรติคุณมาโดยตลอดนี่น่ะหรอการตอบแทนของเพื่อนร่วมทางที่ใช้ใจแลกใจที่มีการโหวตเรื่องการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาครั้งที่สองเป็นการซ้ำซ้อนหรือไม่ผิดข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาหรือไม่เนี่ยถ้าไปตรวจสอบดูดิผมไม่ได้ไปลงคะแนนเขาหรอกเพราะผมเห็นว่ามันผิดรัฐธรรมนูญถ้าผมไปร่วมลงคะแนนด้วยเท่ากับผมไม่ยอมรับเขาผมไม่ลงนะครับผมไม่ได้ไปไหนหรอกจะไม่ลงใช่ไหมฮะการสัมภาษณ์ได้เพื่อนร่วมทางต่อหน้าแบบนี้ฟังแล้วมันบีบคั้นเหลือเกินอย่างน้อยก็ควรจะแคร์ความรู้สึกของเพื่อนบ้างให้เกียรติเขาสักหน่อยและให้เกียรติประชาชนที่เลือกเขามาด้วยการแถลง8พรรคร่วมที่ผ่านมาบรรยากาศช่างแตกต่างกันลิบลับอิริยาบถของหลายๆคนเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะคุณหมอชนน่านที่ดูสดใสมีความสุขมีความเป็นผู้นำในการแถลงชี้นักข่าวคนนี้ต้องพูดก่อนคนนี้ต้องฟังท่าทางละไม้คล้ายพิธาในการแถลงครั้งก่อนๆราวกับรับบทพระเอกคนใหม่ของงานแต่พอตัดภาพมาที่คุณชัยธวัฒน์ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆกันสีหน้าคนละฟิลลิ่งเลยดูเศร้าหมองไม่มีรอยยิ้มและจำยอมแบบสุดๆแม้ยังเจ็บยังเสียใจเจ็บจนลุกขึ้นยืนไม่ไหวขอบอกเลยว่าก้าวไกลเขาทำเพื่อประชาชนขนาดนี้แล้วเขาชัดเจนตั้งแต่ต้นว่ามีเราไม่มีรุ่งขนาดที่เพื่อไทยกับกืนไม่เข้าคายไม่ออกยังตอบไม่เต็มปากว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อคะมีรุ่งหรือว่ามีรุ่งไม่มีเราไหมคะตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับเพราะมันเป็นทางเลือกที่ต้องแสวงหาให้ได้ครับ